สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ผมจะมานำเสนอแกงต้นตำรับของคนป๋าพยอมอำเภอป๋าพยอมจังหวัดปัตตานีของเราเป็นจิตวิญญาณของคนตายตายายหยานแล้วใครได้กินพี่น้องหัวร้อยถึงวันนั่นก็คือแกงน้ำเคยหยอดไว้ของคนป๋าพยอมอำเภอป๋าพยอมจังหวัดปัตตานีFlavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากแกงน้ำเคยยอดหวายอาหารพื้นบ้านที่เป็นมากกว่าอาหารมันเป็นบทบาทของผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อครอบครัวมันไม่ใช่แค่แกงแต่มันคือความสามัคคีของคนในชุมชนมันไม่ใช่แค่แกงในงานบุญงานบวชแต่มันคือการรักษารากเหง้าประเพณีและต้นทางที่เราจากมาครับเมนูที่ต้องใช้ความชำนาญใช้ใจและใช้เวลาแล้วลองนึกดูว่าคนคนหนึ่งอ่ะพยายามตัดหวายจนถึงยอดมันนะค่อยๆเอาใบมันออกค่อยๆเอาหนามออกแล้วก็ค่อยๆปอกเปลือกมันนะแล้วก็มามัดรวมกันแล้วก็เอามาตำเอามาคั้นเป็นน้ำคำว่าแกงน้ำเคยยอดหวายอ่ะคุณค่าของมันอ่ะก็คือการทุ่มเทด้านเวลาการใส่ใจลงไปกับฝีมือของครั้งนั้นๆจริงๆพบกับเรื่องเล่าจากแกงน้ำเคยยอดหวายของคุณป๊อชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์วัย41ปีปัจจุบันประกอบอาชีพอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยภูมิลำเนาจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเข้ามาเรียนและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้15ปีแล้วค่ะเรื่องเล่าจากแกงน้ำเคยยอดหวายวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของความพิถีพิถันทั้งวิธีการทำและวัตถุดิบเรื่องราวของเจตนาที่อยากสืบสานให้เมนูนี้คงอยู่สืบไปและเรื่องราวของวันที่นั่งรถไฟจากบ้านมาพร้อมกับแกงน้ำเคยยอดหวายฝีมือแม่สิ่งที่พกใส่ในปิ่นโตมาต่อสู้ในเมืองหลวงด้วยกันเรื่องราวจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะถ้าคนอำเภอป่าพยอมหรือคนพัทลุงฟังเราจะภาคภูมิใจร่วมกันว่านี่คือภูมิปัญญาของตายายที่เราจะช่วยกันสืบทอดแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกับเก่ากำลังทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีพี่ป๋อต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพี่ป๋อเนี่ยเกิดและเติบโตที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราได้กลิ่นเครื่องเทศต่างๆของแกงน้ำเคยยอดหวายนะครับซึ่งเป็นสีเขียวมรกตเราได้กลิ่นอันยั่วยวนใจเราเห็นปลาเป็นบ้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกนาปลาซาบะที่ย่างจนเกรียมแต่ว่ากรอบนอกนุ่มในเอาไปผสมกับเครื่องแกงที่มาจากภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายสิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่าอาหารมันเป็นถึงจิตวิญญาณของการรำลึกถึงผู้มีพระคุณและเป็นจานโปรดของครอบครัวที่แสดงถึงการมารวมตัวกันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นบทบาทของผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อครอบครัวนอกจากรสชาติที่มันอร่อยเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนป่าพยอมปัทลุงแล้วเนี่ยมันคือห่วงเวลาของการรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของจิตวิญญาณของน้ำเคยยอดหวายป่าพยอมพัทลุงถ้าน้องไปดูในลายแทงของกินนะเราเรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการกินเนี่ยในป่าพยอมพัทลุงเนี่ยนะครับก็จะขึ้นว่าอาหารที่ขึ้นชื่อและเป็นอัตลักษณ์ของคนป่าพยอมเลยก็คือแกงน้ำเคยยอดหวายซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณปอได้เล่าให้เราฟังจริงๆค่ะแกงน้ำเคยยอดหวายคืออาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเมื่อเราค้นหาคำว่าแกงน้ำเคยยอดหวายในอินเทอร์เน็ตก็
็จะต้องมีคำว่าพัทลุงแนะนำขึ้นมาต่อท้ายเสมอเมนูที่เกิดจากภูมิปัญญาเกิดจากความชาญฉลาดในการสรรสร้างอาหารให้เป็นยาอย่างสร้างสรรค์ ingredient ของมันเนี่ยมันใช้เครื่องแกงคั่วนะครับแกงคั่วเนี่ยมันเผ็ดมันร้อนกินเข้าไปเนี่ยมันรักษาโรคมันรักษาความหนาวเหน็บมันรักษาความเย็นในยะหนึ่งเนี่ยฝนมันตกเยอะมากเลยของภาคใต้เราจำเป็นจะต้องทานพริกไทยจำเป็นจะต้องทานขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรากินเพื่อให้เราเนี่ยหายใจปลอดโปร่งให้เราเนี่ยมีความอบอุ่นในร่างกายนี่คือภูมิปัญญาที่มาจากในครัวในท้องนาท้องไร่ของพวกเราจริงๆเพราะว่าส่วนผสมของมันเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อเลยเนี่ยนะน้องเราจับปลาในหนองของเรามาย่างเสร็จปรับปลาพวกนี้แกงเลยไม่ได้นะครับเราต้องตั้งเครื่องแกงต่างๆใส่ส่วนผสมต่างๆมีพริกไทยพริกสดบ้านพี่เขาเรียกว่าดีปลีนะข่านะครับตะไคร้นะครับใบมะกรูดผิวมะกรูดนะใส่กะปิเล็กน้อยและที่สำคัญที่สุดเลยของน้ำเคยยอดหวายคือเราต้องไปหายอดหวายครับยอดของหวายซึ่งอยู่ในป่าลึกซึ่งเป็นป่าดิบชื้นเท่านั้นเนี่ยนะครับเอามาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ทำให้เกิดรสชาติของความมันสีของหวายซึ่งเป็นสีเขียวมรกตเนี่ยมันช่วยให้แกงน้ำเคยเนี่ยจากสีดำกลายมาเป็นสีเขียวมรกตที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยแกงน้ำเคยเนี่ยมันบียอนไตปลานะคือไตปลาเนี่ยเอามาเป็นส่วนผสมของเครื่องแกงใช่ไหมเราผสมไตปลาลงไปก็จริงเราผสมเครื่องในปลาลงไปก็จริงปลาเครื่องในปลาเหล่านี้ผ่านการหมักเรียบร้อยหมดแล้วนะเรายังใส่ยอดหวายเข้าไปอีกดังนั้นแกงน้ำเคยอ่ะมันจะมีทั้งรสชาติเผ็ดมันมีความนัวมีความร้อนฉ่าของขิงข่าตะไคร้ดีปลีพริกใบมะกรูดต่างๆมีความหอมไม่ไหม้ของปลาซึ่งเป็นปลาสดๆมาจากท้องไร่ท้องนาน้องเอ้ยทานกับไข่เจียวร้อนๆนะน้องกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าอ้วนน้องเอ้ยวัตถุดิบของแกงน้ำเคยยอดหวายนั้นนะคะอุดมไปด้วยพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหารแต่ในขณะเดียวกันสรรพคุณของหวายนะคะก็ช่วยเรื่องเจริญอาหารด้วยค่ะเรามาทำความรู้จักยอดหวายให้มากขึ้นกันค่ะว่าคืออะไรมีวิธีการทำขั้นตอนการปรุงและบทบาทต่อเมนูนี้ยังไงบ้างหวายในที่นี้เนี่ยเป็นหวายชนิดไม้หวายเลยเป็นหวายที่เป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วเราเอาส่วนของยอดเนี่ยนะครับมาตีให้แตกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาไปขยี้นะครับไปขยี้จนมันเกิดน้ำของมันเนี่ยครับเอาไปผสมกับเครื่องแกงนะครับแล้วก็ใส่หัวกะทิเล็กน้อยมันจะทำให้แกงน้ำเคยยอดหวายเนี่ยเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงหวายเนี่ยยอดมันเนี่ยทานได้ในแกงแล้วก็ลูกมันน่ะถ้าน้องรู้จักลูกหวายเนี่ยปากใต้เราเรียกว่าลูกไหว้ลิงลูกไหว้ลิงลูกหวายเนี่ยมันจะมีเนื้อคล้ายๆกับกลุ่มเดียวกับรักกรรมสลักตอนเด็กๆเนี่ยพี่ปอก็จะเอามากินเพราะเราก็เข้าถึงลิ้นจี่ไม่ถึงเนาะเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มากินแล้วคุณแม่เนี่ยก็เอายอดมันมานะครับบดขยี้ทำให้เกิดเป็นน้ำแล้วเอาไปผสมมันก็จะเกิดความนัวความมันฝาดเฟื่อนตอนนี้ในตลาดป่าพยอมยังมีอยู่ 2-3 เจ้าซึ่งก็อร่อยเหมือนกันในตลาดทุกวันนี้เขามักจะเลี่ยงไม่ใช้หวายกันเพราะหวายมันหายากนะแต่ถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะมีคุณยายคนหนึ่งเลยชื่อคุณยายจำเรียงจะเป็นคนหน้าที่ของเขาอย่างเดียวเลยทุกอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องหาหวายมาให้คุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็จะดูแลเขาอะเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนที่มีเบเนฟิตต่อกันเป็นคุณยายจำเรียงก็เอามาได้ทั้งเงินได้ทั้งแกงน้ำเคยกลับไปกินน้องเอ๋ยมันกว่ากะทิพระพุทธเจ้าเนี่ยเรารับรสถึงการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยว่าซาบซึ้งจริงๆนิพพานได้เลยเราต้องพูดว่านิพพานได้เลยแล้วมีเฉพาะถิ่นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและจะพูดแบบอวดๆก็คือบ้านพี่เนี่ยสืบทอดกันมากว่า100 ปี
ปัจจุบันนี้นะคะกระบี่มือหนึ่งของแกงน้ำเคยยอดหวายถือว่าหาตัวจับได้ยากมากแล้วค่ะเนื่องจากคนรุ่นหลังๆนะคะมีการสืบทอดต่อกันเนี่ยน้อยมากคุณปอนะคะนอกจากจะเป็นลูกหลานของคนอำเภอป่าพยอมแล้วยังเป็นลูกหลานของต้นตำรับเมนูนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะนั่นก็คือคุณแม่นะคะที่สืบทอดต่อมาจากคุณยายหรือว่าที่คุณปอเรียกว่าแม่เฒ่านะเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเนี่ยก็ไม่เกินจริงเลยค่ะถึงขั้นว่าเคี้ยวแล้วก็กลืนลงท้องคำไหนนะคะก็มีทั้งความอร่อยแล้วก็ความภาคภูมิใจในทุกๆคำเลยบ้านพี่เนี่ยขึ้นชื่อเลยของตระกูลของคุณแม่เลี่ยนเทพทองซึ่งเป็นคุณยายพี่นะแม่เลี่ยนเทพทองเนี่ยสืบทอดมาจนถึงคุณแม่ยุภาถาวรานุรักษ์ก็รับมรดกจากคุณยายรับการทำอาหารเหล่านี้มาจากแม่เฒ่าอีกทีนึงแล้วน้องรู้ไหมว่ารุ่นหลังจากแม่พี่เนี่ยมีน้าสาวคนเดียวที่รับสืบทอดแกงน้ำเคยยอดหวายของป่าพยอมจากฝีมือของคุณแม่ทุกวันเนี้ยน้าสาวทำแกงน้ำเคยยอดหวายเนี่ยขายที่หาดใหญ่ตอนนี้พบว่าขายไม่ทันคนรุมกันซื้อน้าสาวก็ทำไม่ทันเพราะมันต้องพิถีพิถันมากต้องใช้เวลาเป็นครึ่งวันกว่าจะได้แม่ก็จะทำเวลามีเทศกาลเท่านั้นไม่ได้ทำกินทั่วไปแล้วและอีกหนึ่งเหตุผลที่คนสืบต่อการทำแกงน้ำเคยยอดหวายนะคะน้อยลงเรื่อยๆทุกรุ่นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเมนูนี้มีความพิถีพิถันอย่างสูงสุดในทุกขั้นตอนเลยค่ะทั้งหาหวายในป่าดิบชื้นนำมาคั้นแล้วก็เคี่ยวรวมกับพริกแกงและพริกแกงยังต้องตำเองแบบสดใหม่เสมอด้วยนะคะและวัตถุดิบทุกอย่างที่ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องดีที่สุดเสมอเริ่มตั้งแต่ถ่านที่ใช้ย่างปลาเลยค่ะเวลาย่างปลาเนี่ยเราก็ต้องใช้ถ่านอย่างดีนะน้องถ่านพวกนี้เป็นถ่านมาจากพดมาจากเปลือกของมะพร้าวซึ่งมันจะได้ความหอมความหวานของปลาสดๆนะครับแล้วก็ความแห้งของปลาปลาดุกปลาซาบะนะครับที่เขานิยมกันแล้วก็เอามาเพื่อจะผสมกันทำให้เกิดแกงมะเขือก็ต้องเป็นมะเขือสดๆเท่านั้นแล้วก็วิธีการแกงเนี่ยที่ยากที่สุดเลยก็คือการบริหารจัดการไฟมันจะมีช่วงที่ไฟอ่อนก่อนที่จะลงเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเดือดเต็มที่ก็ต้องไฟแรงสุดอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยที่จะบริหารจัดการเพราะไม่งั้นเนี่ยกะทิมันจะแตกมันคือสูตรบ้านพี่เนี่ยก็ใส่กะทินิดนึงด้วยความอร่อยของมันอยู่ในน้ำของมันเลยคุณปอเล่าต่อว่าแกงน้ำเคยยอดหวายนี้แม้จะมีความเผ็ดร้อนเข้มข้นแต่ก็เป็นเมนูที่ครองใจคนอำเภอป่าพยอมทุกช่วงวัยเพราะเป็นเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและสามารถทำกินกันได้ตลอดทั้งช่วงปีเลยค่ะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ตามนะขหบดีในหมู่บ้านก็ตามรุ่นอาวุโสคนรุ่นกลางคนแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นน่ะเขาก็ชอบมากเพราะว่าเวลาเอาผสมกับขนมจีนนี่น้องเอ๋ยนิพพานสักครั้งต้องได้กินแกงน้ำเคยยอดหวายของป่าพยอมงานบุญงานบวชนะเขาจะทำกันนะงานอวมงคลบางงานแล้วก็งานแต่งงานเนี่ยเขาไม่นิยมทำเขาจะนิยมในงานบวชแล้วก็งานอวมงคลโดยมากนะครับงานแต่งงานไม่นิยมมันใช้เวลามันใช้คนนะฮะแล้วก็เขารู้สึกว่าสีมันเนี้ยอาจจะเป็นสีที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นมงคลเนาะในปากใต้เนี่ยมันก็จะมีงานบวชงานบุญเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็หวายเนี่ยมีตลอดทั้งปีเพราะหวายเนี่ยมันจะขึ้นในที่ป่าดิบชื้นส่วนใหญ่มันจะอยู่ในป่ายางลึกๆส่วนยางบ้านพี่เนี่ยเราจะไม่ตัดหวายทิ้งเพราะพี่ก็ยังได้กินลูกหวายแล้วก็ยังได้กินยอดหวายอยู่ตลอดว่าเราเด็กใต้เนี่ยถ้าย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรากินเผ็ดเลยตั้งแต่เราจำความได้ปกติเด็กเนี่ยจะกินขนมปรีจีนกับน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาแต่ภาคใต้เนี่ยแม่จะหยอกแกงไตปลาให้นิดนึงเรารับรู้ความเผ็ดตั้งแต่เรายังเด็กเลยการที่เราจะพูดว่ามันไม่เป็นมิตรกับเด็กบางคนน่ะได้แต่ว่าเด็กหลายคนที่เป็นเด็กชนบทเนี่ยเป็นมิตรกับความเผ็ดและเป็นความเผ็ดเฉพาะแบบแกงไตปลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราชอบตอนไหนเราเริ่มชอบตั้งแต่เราลิ้มรสมันตั้งแต่เราจำความได้ทุกคนตอนนี้นะฮะที่มาอยู่กรุงเทพแล้วเกิดและเติบโตในชนบทร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งน้องๆจากป่าพยอมจากพัทลุงทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เราหวนหาแกงไตปลาที่อร่อยอยากกินแกงไตปลาเพราะว่าลิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นลิ้นที่รับรู้ได้ถึงความสุขความผูกพันความรักความอบอุ่นลิ้นของพวกเราเนี่ยเป็นลิ้นที่แสดงถึงวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมความเป็นภาคใต้มีวัฒนธรรมอยู่ที่ลิ้นหมดทุกคนรักอาหารของบ้านตัวเองอันเนี้ยพี่ชื่นชมมากทุกคนโนสตาเจียคืออยากจะกลับไปลิ้มรสความอร่อยที่เป็นต้นตำรับคือมันอยู่ในงานบุญงานบวชลำโคงยาวไปด้วยอุ้ยตายแล้วตอนเที่ยงได้กินขนมจีนกับแกงน้ำเกลือยอดหวายนี่มันนิพพานมากนะน้องเราอยู่ท่ามกลางคนที่เรารักคนที่เราใส่ใจแล้วเราก็ได้กินอาหารที่มันเป็นอาหารจิตวิญญาณแล้วเป็นอาหารที่มาจากภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายนี่คือความสุขที่เราสัมผัสได้ในโลกมนุษย์แล้วการกินเมนูนี้เนี่ยค่ะกินที่บ้านกับได้กินที่กรุงเทพแตกต่างกันไหมคะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกินที่บ้านเนี่ยมันคือรสชาติออริจินัลดั้งเดิมเราจะกินกับสตอกินกับลูกเหลียงกินกับแตงกวากินกับยอดใบปูใบมันปูกินกับผักที่รุ่มรวยของภาคใต้คนกรุงเทพเวลาทำแกงไตปลาใส่หน่อไม้นิดนึงใส่ฟักทองนิดนึงใส่มะกรูดหั่นฝอยหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าไอเนี้ยมันเป็นแกงไตปลาชนิดในเมืองซึ่งถามว่าอร่อยไหมอร่อยเหมือนกันแต่ถามว่าถึงใจเราหรือไม่สำหรับคนที่เกิดและเติบโตในชนบทเคยได้กินต้นฉบับแล้วต้นตำรับมาแล้วเนี่ยเราจะรับรู้รับทราบว่าความเป็นต้นตำรับของแท้ๆมันคือยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ชวนเชิญทุกคนจริงๆอ่ะที่ได้ฟังพอดแคสต์อันเนี้ยในชีวิตนี้ต้องหาแกงน้ำเคยยอดหวายลองรับประทานดูนะครับอย่าคิดว่าแกงไตปลามันมีมิติเดียวมันมีหลายมิติมากซึ่งไม่ได้ว่าไอ้แกงไตปลาที่ใส่ผักไม่อร่อยนะหรือแกงไตปลาที่ผัดแห้งไม่อร่อยอร่อยเหมือนกันแต่อยากชวนเชิญมากินออริจินัลแกงน้ำเคยยอดหวายของป่าพยอมว่ามันจะยิ่งอร่อยมากแค่ไหนเมื่อสักครู่นี้นะคะจะได้ยินคุณป้อเนี่ยกล่าวถึงแกงไตปลาชนิดในเมืองป้อก็เลยสงสัยขึ้นมาค่ะว่าแล้วแกงไตปลากับแกงน้ำเคยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะมันเป็นแกงอยู่ในตระกูลเดียวกันแล้วนิยามของแกงไตปลาที่คนกรุงเทพเขารับรู้เนี่ยคือต้องใส่ผักหลายชนิดเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไปร้านอาหารใต้อะอยู่จะมีแกงไตปลา2ชนิดให้อยู่เลือกเลยคือแกงไตปลาแบบมีผักกับแกงไตปลาแบบไม่มีผักไอ้แกงไตปลาแบบไม่มีผักเลยนอกจากปลากับมะเขือเปราะเนี่ยมันคือแกงน้ำเคยแกงน้ำเคยเนี่ยคือภาษาถิ่นนะฮะแล้วแกงน้ำเคยยอดหวายเนี่ยมีเฉพาะที่พัทลุงแล้วแกงน้ำเคยยอดหวายออริจินัลอยู่ไหนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงแกงไตปลาที่เราคุ้นเคยกันตามร้านอาหารใต้นะคะมีเครื่องแกงตั้งต้นมาจากไตปลาหรือเครื่องในปลาที่นำไปหมักค่ะมีรสชาติเค็มแล้วก็เข้มข้นกว่าเคยปลาส่วนเคยปลานะคะก็คือการนำปลาน้ำจืดตัวเล็กๆไปหมักเกลือทั้งตัวค่ะเช่นปลาซิวปลาขาวหรือปลากะดีหมักเป็นเวลา1สัปดาห์ขึ้นไปนะคะจากนั้นก็นำไปตากแดดก่อนจะนำไปโขลกให้ละเอียดมีกลิ่นอ่อนกว่าแล้วก็ให้รสชาติที่เค็มน้อยกว่าไตปลาค่ะซึ่งว่ากันว่านะคะคออาหารใต้เนี่ยจะรู้กันดีว่าเคยปลาจากจังหวัดพัทลุงจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ให้รสชาติดีกว่าเคยปลาจากที่อื่นๆตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วแกงน้ำเคยยอดหวายแม้จะมีเครื่องแกงชุดเดียวกับแกงไตปลาแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวัตถุดิบตั้งต้นอย่างไตปลากับเคยปลาค่ะและที่สำคัญนะคะรสชาติความมันของน้ำหวายที่คั้นแล้วก็เคี่ยวผสมเข้าไปด้วยค่ะแกงน้ำเคยยอดหวายจึงเป็นเมนูที่มีหลากหลายมิติมีเสน่ห์และมีความเป็นตัวเองไม่ซ้ำใครซึ่งในตระกูลแกงชนิดนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่แกงไตปลาหรือแกงน้ำเคยเท่านั้นนะคะในทางภาคใต้เนี่ยแต่ละจังหวัดมีการประยุกต์วัตถุดิบและมีชื่อเรียกในแบบของตัวเองแตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะรับทราบมาว่าแกงน้ำเคยหรือแกงไตปลาหรือแกงขี้ปลาเนี่ยมีอยู่ในภาคใต้ตอนกลางไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชชะอวดร่อนพิบูลอย่างนครศรีธรรมราชเรียกแกงขี้ปลาเรียกแกงขี้ปลาแต่ก็นิยามเดียวกันคือไม่ใส่ผักอื่นเลยนอกจากมะเขือกับปลาแล้วก็ผสมลงไปด้วยเครื่องแกงแล้วก็ไตปลาแต่เขาไม่ใส่ยอดหวายนครศรีธรรมราช
เขาเอาเครื่องในปลามาหมักแล้วก็เป็นตัวชูโรงของนครศรีธรรมราชของร่อนพิบูลเขาก็ดังเหมือนกันของพัทลุงก็อาจจะเหมือนนครศรีธรรมราชใช้เครื่องในปลาเป็นตัวนำของหาดใหญ่ก็อาจจะมีกะปิเป็นตัวนำแล้วก็มีผักต่างๆเป็นตัวนำเพราะหาดใหญ่เนี่ยเขาผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์ชาวจีนแล้วถ้าเลยไปสงขลาเนี่ยก็จะเป็นแกงไตปลาแบบใส่ผักใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองใส่มะเขือใส่ปลาที่เป็นซี่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแกงไตปลาแบบในเมืองพี่ปอมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี2543จนถึงตอนนี้เคยเจอที่คล้ายที่ป่าพยอมไหมถ้าพูดตรงไปตรงมาที่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยเจอแต่คล้ายเนี่ยก็มีบ้างที่ร้านอาหารใต้แถวพรานกน้องแค่ไปพี่ไปหาดใหญ่พี่ไปเรียนม.ปลายที่หาดใหญ่อ่ะพี่ยังหากินแบบที่ป่าพยอมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันหายากแต่ว่าเวลาป่าพยอมมีงานนะวัดทุกวัดในป่าพยอมนะโอ้โหแกงน้ำเคยเนี่ยอร่อยไม่ว่าจะแม่ไหนทำอร่อยจริงๆถ้าเราใส่ใจกันจริงๆเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับคนที่ตั้งใจฝึกแล้วก็ทำมันให้ได้จริงๆอ่ะมันสร้างรายได้เยอะมากเพราะมันเป็นอัตลักษณ์สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพรีเซนต์ก็คือว่าเราลองพิจารณาดูว่าการพิถีพิถันไปตัดหวายซึ่งเต็มไปด้วยน้ำอ่ะแล้วลองนึกดูว่าคนคนหนึ่งอ่ะพยายามตัดหวายจนถึงยอดมันนะเอาลูกมันมากินเอาค่อยๆเอาใบมันออกค่อยๆเอาหนามออกแล้วก็ค่อยๆปอกเปลือกมันอ่ะแล้วก็มามัดรวมกันแล้วก็เอามาตำเอามาคั้นเป็นน้ำกว่าจะได้หวายอ่ะมันก็ใช้เวลากว่าจะย่างปลาก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคำว่าแกงน้ำเคยยอดหวายคุณค่าของมันก็คือการทุ่มเทด้านเวลาการใส่ใจลงไปกับฝีมือของครั้งนั้นๆจริงๆขอบคุณคุณแม่ทุกคนแม่ๆทั้งหลายที่ยังสืบทอดภูมิปัญญาของคุณยายของคุณทวดที่สืบทอดกันมาไม่ว่าแม่ไหนก็ตามนะแล้วก็ยังพิถีพิถันตั้งใจทำให้พวกเราชั้นลูกชั้นหลานเนี่ยได้ลิ้มรสภูมิปัญญาที่โอชะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่อบอุ่นของพวกเราแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สัมผัสมันมากๆก็คือว่าแกงยอดหวายมันไม่ใช่แค่แกงอ่ะมันคือความอบอุ่นของครอบครัวมันไม่ใช่แค่แกงแต่มันคือความสามัคคีของคนในชุมชนมันไม่ใช่แค่แกงในงานบุญงานบวชแต่มันคือการรักษารากเหง้าประเพณีและต้นทางที่เราจากมาครับมันทำให้คนใต้ในกรุงเทพหลายคนน่ะรู้สึกอบอุ่นเสมอเมื่อเราห่างไกลจากบ้านห่างไกลจากพ่อจากแม่น้องลึกภาพออกนะในเทคโนโลยีที่มันห่างเหินเมื่อก่อนนะ20ปีที่แล้วมันมีแค่โทรศัพท์อ่ะเวลาเราคิดถึงแม่น่ะการได้กลิ่นแกงน้ำเคยการเอาแกงน้ำเคยมาจากบ้านเนี่ยนะขึ้นรถไฟมาแล้วก็มันอยู่ได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันทำให้เราอบอุ่นมันทำให้เราคุ้นชินกับการต่อสู้ในเมืองหลวงนะครับคนใต้ในสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้รถไฟสายใต้เป็นหลักเวลาเราจบชั้นม.ปลายจากภาคใต้เนี่ยอย่างพี่เนี่ยจบม.ปลายที่อาจารย์วิทยาลัยพี่ก็เลือกที่จะนั่งรถไฟชั้น3ซึ่งมันสามารถที่จะห่ออะไรขึ้นไปกินแล้วเราสามารถที่จะจอยกับเพื่อนๆได้จองที่นั่งใกล้ๆกันมันก็จะเป็นอาณาจักรของเราเด็กวัยรุ่นยุคเราเนี่ยบางบ้านแม่ทอดหมู3ชั้นห่อใบบอนให้บางบ้านก็แกงให้ลูกแกงคั่วไก่คั่วไก่ใส่หยวกให้ลูกบางบ้านเนี่ยผัดคั่วกลิ้งให้ลูกนะครับเด็กใต้ในยุคนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่มีเครื่องบินนะไม่มีรถไม่มีรถทัวร์ไม่มีมากนักเราก็อาศัยรถไฟเพราะมันปลอดภัยเราก็เอาอาหารภูมิปัญญาพวกนี้ต่างคนต่างใส่ห่อกันมาหิวเมื่อไหร่เราก็แกะห่อเหล่านั้นที่แม่ทำมาให้พี่จำได้ว่าวันที่พ่อกับแม่พี่ไปส่งพี่ที่สถานีรถไฟที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะบ้านพี่อยู่ติดชะอวดเนี่ยนะครับแม่ก็ทอดหมูมาแกงน้ำเคยแล้วก็บรรจงห่ออย่างดีแล้วก็มีทั้งข้าวเหนียวนะมีทั้งข้าวเจ้าห่อรวมกันใส่กระติกให้เรายื่นขึ้นมาเพราะเราลงไม่ได้ใช่ไหมครับมันแทนความรักความห่วงใยพอเรื่องของกินเสร็จเรารับกระติกตั้งอยู่บนเก้าอี้แล้วเราก็กอดพ่อกอดแม่พ่อกับแม่ก็จะบอกเราว่าไปแล้วขอให้ลูกมีเพื่อนไปแล้วขอให้ลูกไม่ลังเลขอให้ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกเลือกการส่งลูกผ่านอาหารผ่านความห่วงใยแล้วก็
ไม่ให้ลูกเนี่ยลืมต้นทางที่เราจากมาเราจะใหญ่โตเราจะมีตำแหน่งยศถามีเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงจุดความอบอุ่นเหล่านั้นเนี่ยนะครับคุณค่าของมันไม่ใช่อยู่แค่อร่อยกับไม่อร่อยมันส่งความรักความห่วงใยใส่ลงไปในอาหารด้วยส่งพลังผ่านอาหารและมันส่งมิตรภาพผ่านอาหารเพื่อนที่มันอยู่ในเมืองมากๆเป็นลูกชาวจีนมากๆมันไม่เคยกินแกงน้ำเคยมันได้กินมันก็โหอ้วนอร่อยจังเลยกูชอบมากเลยบอกแม่มึงนะทุกวันนี้เพื่อนเหล่านั้นก็ยังเป็นเพื่อนตายตลอดชีวิตพี่คิดว่าถ้าคนอำเภอป่าพยอมหรือคนพัทลุงฟังเราจะภาคภูมิใจร่วมกันว่านี่คือภูมิปัญญาของตายายที่เราจะช่วยกันสืบทอดถ้าคนใต้ฟังอันนี้อยู่ในชีวิตเราต้องได้พิสูจน์สูตรน้ำเคยยอดหวายสักครั้งถ้าคนที่อื่นๆกรุงเทพปริมณฑลและภาคอื่นๆฟังขอให้ในชีวิตของท่านได้มีโอกาสได้ลิ้มรสแกงน้ำเคยยอดหวายบ้านป่าพยอมสักครั้งนะครับแล้วหวังว่าเราคงจะได้รู้จักเราคงจะได้เป็นเพื่อนแล้วก็มีมิตรภาพกันผ่านการพูดคุยเรื่องอาหารซึ่งเป็นอาหารที่เราทุกคนล้วนภาคภูมิใจเป็นอาหารและเป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับก็อยากจะบอกความปลื้มใจผ่านรายการนี้ไปนะฮะนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วมาสัมผัสความอบอุ่นกับแกงน้ำเคยยอดหวายมาสัมผัสความโล่งของจมูกกับสมุนไพรที่ใส่ลงไปมาค้นพบอัตลักษณ์ของชุมชนป่าพยอมจากแกงน้ำเคยยอดหวายครับในฐานะลูกหลานชาวป่าพยอมคนหนึ่งครับDriver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast